ท่านผู้ชมฮะความเดิมต่อจากเมื่อคืนนี้นะฮะในรายการเล่าข่าวค้นข่าวสุดท้ายก็คือเรื่องของรายการของคุณหนุ่มตอนเช้าต่อด้วยรายการเราแล้วเดี๋ยวต่อด้วยรายการอาจารย์เสรีอย่างเงี้ยก็จะส่งทอดกันไปส่งทอดกันไปเมื่อคืนนี้เรานำเสนอความคืบหน้าเรื่องของคลิปที่ถูกเปิดเผยว่ามีทหารเกณฑ์คนหนึ่งนะฮะไปประจำการบ้านนายทหารอยู่ในจังหวัดแถบชายแดนนะครับใกล้กับกัมพูชาและเขาก็บอกว่าทหารเกณฑ์คนนี้นะก็ยืนยันว่าคลิปนี้ไม่ใช่เสกสรรปั้นแต่งมาไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานทั้งหมดนะครับตอนที่ประจำการอยู่นั้นก็ถูกจัดให้ไปประจำบ้านนายทหารนะครับอยู่ที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดชายแดนทางกัมพูชาแล้วก็เขาทำหน้าที่เขามีให้เลือกว่าจะทำอะไรเป็นเมดเป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านซักผ้าเสิร์ฟข้าวให้นายหรือจะอยู่ครัวทำกับข้าวชนิดที่จะต้องเก็บจานข้าวของพวกนายที่กินเสร็จแล้วและนำไปล้างหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้เปิดเผยว่าการที่ออกมาปล่อยคลิปนั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรือดิสเครดิตนายแต่ไม่เห็นด้วยที่ต้องให้ทหารเกณฑ์มาทำหน้าที่ในจุดนั้นตรงนี้อยากให้ได้รับการแก้ไขไม่อยากให้ทหารต้องถูกใช้ทำหน้าที่แบบนี้ถ้าไปเป็นยามหรือเป็นกองเกียรติยศอันนั้นเห็นด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการดำเนินชีวิตของตัวเขาเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังตัวและรู้สึกหวาดระแวงกังวลขึ้นมานิดนึงที่ทำเรื่องนี้ที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยและตอนนี้คิดว่าทางค่ายน่าจะรู้แล้วว่าเป็นใครคือรู้แล้วว่าเป็นเขานะแต่ก็ยังเชื่อมั่นในกฎหมายไทยที่ยังคงคุ้มครองตัวเองได้อยู่สุดท้ายนี้อยากฝากให้มีการแก้ไขไม่อยากให้ทหารคนไหนมาทำในเรื่องแบบนี้อีกและอยากให้เปลี่ยนระบบจากการบังคับคนไปเป็นเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นสมัครใจจะดีกว่าและควรเพิ่มเงินเดือนให้ทหารเกณฑ์ด้วยนะฮะคุ้มครองผมอยู่ใช่ครับตอนในคลิปนะครับไม่มีการสร้างคอนเทนต์ใดๆนะครับผมเป็นเรื่องจริงนะครับผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าผมได้ไปทำการนะจุดๆนั้นใช่ครับตอนที่ผมยังเป็นทหารอยู่ครับไม่มีคอนเทนต์แน่นอน 100% ครับที่ผมตั้งใจออกมาปล่อยคลิปเนี่ยคือผมไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนครับคนไม่ได้อยากให้นายที่เอาเกงนายมาให้ผมซักให้เขาเดือดร้อนแต่ผมไม่ได้อยากให้มีทหารณจุดๆนั้นผมไม่เห็นด้วยกับการที่เอาทหารมาทำอะไรแบบนี้ครับคือผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งใช่ครับผมไม่ได้อยากให้มีทหารไปอยู่แบบมีคนมาคอยสั่งมาใช้อย่างเงี้ยครับคือถ้าเอาไปเป็ดไปเอาไปเข้ายามไปเป็นกองเกียรติยศเนี่ยผมก็โอเคผมเข้าใจอยู่มันเป็นหน้าที่ของทหารแต่ถ้าเอามาทำอะไรแบบเนี้ยผมไม่เห็นด้วยครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วครับว่าเป็นผมแต่ก็คือผมก็เชื่อว่ากฎยังมีกฎหมายไทยที่แบบว่ารับรองผมอยู่ใช่คุ้มครองผมอยู่ใช่ครับครับตอนนี้เราไปไหนมาไหนหวาดระแวงก็นิดนึงครับใช้ชีวิตก็คือยังไม่ถึงกับหวาดระแวงอะไรงั้นก็คือแบบว่ากังวลอยู่นิดนึงแอบกังวลอยู่ใช่ไม่คิดท่านผู้ชมฮะนี่อย่างที่เราบอกไปเมื่อคืนนี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทหารเกณฑ์เนี่ยเขาทนไม่ได้และออกมาแฉนะว่าเขาถูกส่งไปประจำบ้านนายทหารเนี่ยและทำงานไม่สมกับการเป็นทหารถึงจะเป็นทหารเกณฑ์นะก็ใช่ว่าจะไปใช้เขาโอ้โหไปล้างโถส้วมไปซักกางเกงในให้เมียใช่มันเกินไปใช่ไหมมันเกินไปเออซักกางเกงในให้แบบให้ใครฮะผู้กองยอดรักนี่แหละมันหมดสมัยแล้ว ใช่ไหมฮะในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนมันมีละครมันมีหนังเรื่องผู้กองยอดรักนะฮะชีวิตของไอ้พันทหารเกณฑ์เนี่ยถูกส่งไปบ้านของนายทหารเนี่ยแล้วก็ไปปิ๊งกับผู้กองฉวีผ่องใช่ไหมมันก็ดูน่ารักดีนะฮะมันก็ดูน่ารักดีแต่นั่นก็เหมือนกับไปช่วยนายไม่ถึงกับขนาดไปทำแบบนี้นี่อย่างกับโอ้โหสบายเลยวันปีนึงเนี่ยบ้านนายทหารคนนี้เนี่ยไม่ต้องจ้างแม่บ้านนะไม่ต้องจ้างคนรับใช้นะใช่ทหารเกณฑ์ถัดใหม่มาคัดเลือกมาให้กูหน่อยก็มาทำแบบนี้ก็มาทำแบบนี้มาเป็นคนใช้ประจำบ้านมันเมื่อไหร่มันจะเลิกใช่ไหมใช่เมื่อไหร่มันจะเลิกโอ้โหเรื่องแบบนี้มันมีนานแล้วนะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นจุดด่างพร้อยที่ทำให้คนอื่นเขาโจมตีกองทัพได้ตลอดเวลาว่าเนี่ยเห็นไหมพอให้เขาคัดเลือกทหารให้เขาเกณฑ์ทหารให้เขาเห็นความสำคัญแต่พอคัดเลือกเขาเกณฑ์ได้แล้วเนี่ย
ความสำคัญก็คืออะไรใช่เอาเข้าไปทำแบบนี้เหรอเออโอ้โหใช่ไหมมันต้องเลิกนะแบบเอาทหารเกณฑ์มารับใช้ตัวเองอ่ะใช่ไหมมาล้างถ้วยล้างจานเก็บกับข้าวเก็บขวดเหล้าที่กินเลี้ยงกันเอาไว้จนถึงโอ้โหซักผ้าซักกางเกงในเออบางทีนะเอาไปรับใช้ประจำบ้านเนี่ยเอาไปขับรถให้เนี่ยความจริงมันก็ไม่เหมาะแล้วนะไม่ควรแล้วนะใช่แต่มันก็ยังดูดีไงใช่มาไปเป็นพลขับให้กับท่านนายพลคนนี้นายพลคนนั้นก็ว่าไปใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการสร้างภาพเหมือนกับว่าถ้าใครไปเป็นทหารเกณฑ์นะฮะแล้วก็ถูกนายเลือกไปประจำบ้านนายนี่มึงโชคดีมากนะนายก็จะมีเลี้ยงดูมึงใช่ไหมไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องมาฝึกใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยมันจะกลายเป็นโชคร้ายไปใช่ไหมเราก็เป็นห่วงนะว่าสถานภาพของทหารเกณฑ์คนนี้หลังจากที่ออกมาแฉแล้วเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะเป็นยังไงซึ่งดูก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเป็นใครแม้ว่าจะปิดบังใบหน้าใช่ไหมแต่ว่าบ้านนายทหารคนนั้นเนี่ยรวมทั้งเมียนายทหารคนนั้นเนี่ยก็ต้องรู้แล้วเมื่อคลิปมันเฉาโชว์ไปแบบนี้คุณก็ต้องรู้แล้วอ๋อไอ้ทหารของเรามันเล่นแสบซะแล้วมันเล่นไปร้องเรียนกับเพจใช่ไหมแล้วเขาจะเป็นยังไงฮะเขาจะถูกลงโทษไหมนะครับหรือว่าเขาจะเป็นต้นเรื่องทำให้ระบบนี้ระบบกดขี่กันเนี่ยมันจบมันต้องไม่มีแล้วนะฮะเออใครจะช่วยเขาได้ฮะผมเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้บังคับบัญชาของคนหาคนนี้มาถึงเจ้านายนะแล้วเจ้านายเป็นใครเมียเจ้านายเป็นใครกางเกงนายตัวเองไม่มีปัญญาซักเห็นนั่นน่ะสิฮะโอ้โหไม่มีปัญญาไปซื้อเครื่องซักผ้าเลยฮะเออใช่ไหมอย่างคุณธีระเนี่ยถูกเมียใช้ให้ซักเนี่ยยังมีเครื่องซักผ้าไงใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่ไปโอ้โหขยี้ใช่ใช่ไหมเออเฮ้ยมีปัญญาไปซื้อเครื่องซักผ้าเหรอต้องมาใช้ทหารเกณฑ์เหรอเออธีระอยากเห็นหน้าเนี่ยกล้าเปล่ากล้ามาให้ธีระเห็นหน้าเปล่ากล้าหรือเปล่าวัดกันไปเลยมาถูกหรือเปล่าท็อปนิวอ่ะใช่ไหมมันโอ้โหมันแย่มากๆนะไม่รู้จะต้องนำเสนอกันอีกกี่ครั้งกี่คราวใช่มีตลอดเป็นจุดอ่อนของกองทัพตลอดใช่แล้วถ้าคุณไม่เลิกนะเดี๋ยวก็มีอีกคุณเชื่อเถอะเดี๋ยวก็มีอีกเพจที่เขาพร้อมจะนำเสนอเนี่ยแล้วเพจที่พร้อมจะรับคลิปเนี่ยแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าทหารเกณฑ์ที่คุณเรียกมารับใช้ในบ้านคุณเนี่ยเขาจะไม่ทำคลิปแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูเอาบ้างเว้ยโอ้โหไอ้นี่ซักกางเกงนายให้เมียเจ้านายเหรอกระจอกกูเนี่ยทีนี้เขาจะลำบากแค่ไหนเนี่ยทีนี้ล่ะเอาล่ะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสักวันหนึ่งแจ็คพอตจะไม่ไปลงที่บ้านคุณทำไม่เลิกนะกล้าหรือเปล่ากล้ามาเจอธีระเปล่าไม่ต้องมาก็ได้โอ้โหเรื่องนี้ปรากฏว่าโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีวีรุดมม่วงจีนนะฮะเขาออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้ผู้บัญชาการกองทัพเรือทราบเรื่องแล้วก็ห่วงใยในสวัสดิภาพของกำลังพลนะฮะในสังกัดของกองทัพเรือโดยเฉพาะทหารกองประจำการจึงให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่เผยแพร่คลิปเคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพเรือจริงนะฮะปัจจุบันปลดประจำการไปแล้วตลอดระยะเวลาที่อยู่ประจำการคนที่เผยแพร่คลิปได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่เคยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่บ้านผู้บังคับบัญชาในงานนี้หน่วยงานต้นสังกัดที่บุคคลคนนี้เคยประจำการพยายามติดต่อไปที่เจ้าตัวขอให้ออกมาให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้จึงขอให้บุคคลนี้ออกมาแสดงตนและให้ข้อมูลกับทางราชการเพื่อที่จะได้สอบสวนข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมทราบต่อไปฉะนั้นหากพบว่าข้าราชการกองทัพเรือคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามระเบียบต่อไปยังไงก็ตามแต่ถ้าข้อมูลที่นำเสนอไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงกองทัพเรือจำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผมไม่เห็นด้วยกับโฆษกนะถ้าโฆษกบอกว่าให้ทหารคนนี้เนี่ยออกมาเปิดเผยตัวนะฮะคุณก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาคนนี้ออกมาเปิดเผยตัวด้วยเออไม่ใช่เห็นว่าเขาเป็นทหารระดับล่างเฮ้ยคุณถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยคุณต้องออกมาเปิดเผยตัวออกมาแสดงตนนะฮะก
็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาเขาแสดงตนด้วยมันจะได้แฟร์ใช่แล้วก็กองทัพเรือก็ต้องบอกเลยว่าต่อไปจะเปิดการสอบสวนกรณีนี้กับนายคนนี้พลทหารและเจ้านายคือคนคนนี้ต้องแฟร์กับเขาใช่น่าจะรู้แล้วครับว่าเป็นผมโอ้โหนี่แบบนี่ใจคอเนี่ยก็แสดงว่ายอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริงใช่และยังจะมีหน้าเนี่ยให้เขามาเปิดเผยตัวอีกเหรอโอ้โหใช่ไหมใช่แทนที่จะเชิญเขาไปสอบในทางลับใช่เนี่ยโอ้โหนี่โฆษกแถลงแบบนี้คิดว่าแบบคิดว่าตรงไปตรงมาแล้วแหละคิดว่าไม่เอาเปรียบเขาเหรอใช่ไหมฮะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยถูกบังคับเป็นลูกจ้างเนี่ยก็ต้องรวบรวมความกล้าแค่ไหนเนี่ยที่จะนำเสนอเรื่องนี้ตีแผ่เรื่องนี้แต่พอก็ตีแผ่แล้วแล้วคุณไปตรวจสอบได้ใช่ไหมคุณยังเรียกร้องเขาอีกให้ออกมาเปิดเผยตัวออกมาแสดงตัวออกมาเปิดเผยตัวนี่โฆษกคิดว่าทำแบบนี้มันแน่เลยฮะมันใช่เลยฮะยังไม่พออีกเลยฮะมันยังไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้คุณไปสืบสาวราวเรื่องเลยฮะหรือคุณคิดว่าคุณเรียกร้องแบบนี้แล้วรับรองมันไม่กล้าออกมามันไม่กล้าออกมาแล้วก็จบเลยตัดจบเลย อย่างนั้นใช่ไหมเอามาทั้งสองฝ่ายดิเอามาทั้งสองฝ่ายเลยแล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นกรรมการใช่ไหมแถลงกันไปเลยหลักฐานก็มีคลิปเขาไงฮะใช่ไหมหรือว่านายคนนี้สร้างเรื่องอยากจะสร้างคอนเทนต์เอามาสู้กันเลยกล้าหรือเปล่ายังไม่ถึงครับโอ้อะไรงั้นก็คือแบบว่าอยากคิดว่าแถลงแบบนี้แล้วมันแบบโอ้โหมันดูเที่ยงธรรมนะใช่มันดูตรงไปตรงมามันไม่ใช่นะมันยังดูไม่ดีนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ